s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ theory of love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ The theory of love ครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon PODCAST นะคะครับผม ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใน EP ที่95นะคะพี่ปีก็มีอะไรจะมาชี้แจงกับคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะก็จากการจัดรายการของผมในตอนที่ EP 93นะครับรู้จักเข้าใจเฟติชทางผมก็ได้มีหัวเราะในเชิงตลกแล้วก็มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีรสนิยมเฟติชทางผมก็ขออภัยจากใจในการจัดรายการที่เกิดขึ้นก็หลังจากนี้นะครับผมก็จะระมัดระวังการนำเสนอเนื้อหาแล้วก็รอบคอบในการ ใช้คำพูดให้มากขึ้นยังไรก็ขออภัยผู้ฟังมานะที่นี้ด้วยครับค่ะออมกับพี่ปีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในนามทีมงานแซมมอนทุกคนด้วยค่ะครับผมอีพีนี้เป็นเรื่องของอภิธานศัพท์ค่ะออ, <laughs> อีกแล้วนะเป็นคำที่ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทํารายการนี้มาเนี่ยเราก็ได้อธิบายนิยามนะคะของของความรักแบบต่างๆความสัมพันธ์แบบต่างๆสับแสงต่างๆที่ใช้ในความรักเนี่ยมาเยอะเหมือนกันนะหนึ่งในคํานี้เป็นคําที่ถูกพูดเยอะมากค่ะแลวเราก็ไม่ไม่ได้เคยพูดจริงๆจังๆสักทีครับค่ะวันนี้เราก็ขอเอามาเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยละกันเพราะว่าเชื่อว่าถึงจะไม่เคยบัญญัติมันหรือว่าไม่เคยเรียกมันด้วยคำคำนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเจออือยังไงก็คือ love hate relationship ค่ะอื น่าจะเป็นปัญหาของใครหลายคนนะใช่ร,ร,รักแบบเกลียดนะอฮเอาาเอบางคนอาจจะยินแล้วแบบเอ๊ะมันยังไงวะมันอยู่ด้วยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะความจริงแล้วพี่พีพูดมาตลอดเลยนะคะว่าความรักกับความเกลียดมันมาพร้อมกันได้นะอเราไม่จำเป็นต้องรักใครเพียวหรือเกลียดใครเพียวอืมใช่คือเดิมทีมันจะเหมือนมีความเชื่อว่าแบบถ้าไม่รักก็ต้องนเกลียดเ,ยเอออะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนเป็นสวิตท,ที่แบบว่าต้องโยกไปสักทางไหนสักทางหนึ่งอะไรแต่จริงๆคือไม่ใช่ เ mm. นาะคือ,อนักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาสมองของคนลหละครับผมคือเขาก็พบว่ามันก็มีสมองส่วนที่เป็นเกี่ยวกับความรักเนาะส่วนหนึ่งเช่นสมองส่วนซิงเกิลเลเจลัสสมองส่วนเวนทัลเทงเมนนโลแอเรียหรือวีเจเออะไรเงี mm ้ยแล้วก็มีสมองส่วนที่เกลียดด้วยครับเกลียดหรือกลัวเช่นอะมิกดาล่าหรือว่าสุพเรียฟันทลเจลัสอะไรพวกเนี้ยซึ่ง จริงๆผมยกตัวอย่างนิดหน่อยนะจริงๆคือมันมีสมองอีกหลายส่วนที่ทํางานกับความรักแล้วก็ทํางานกับความเกลียดนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามันเป็นสมองคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่าเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันไม่ได้ทํางานแบบสวิชออนสวิชออฟแบบที่เราเคยเข้าใจแปลว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันเลยก็คือสามารถทํางานแบบว่าอ่าคนนี้ฉันจะเกลียดพร้อมกันก็ได้อ่าเกลียดกับรักพร้อมกันก็ได้หรือจะเกลียดแบบเดียวก็ได้หรือจะรักแบบเดียวก็ได้ ใช่ไหม<ต>อืมกันได้หมดอือมถ้าจะขยายความเพิ่มอีกนิดนึงยิ่งช่วงแรกของความรักครับมันจะเป็นช่วงที่เป็นฮอร์โมนความรักเนาะที่ชื่อว่าโดปามีน,มนอ่าอาจจะเคยได้ยินกันนะช่วงแบบตกหลุมรักเนี้ยโดปามีนมันก็จะหลั่งมาทําให้เรารู้สึกแบบโอ้แบบมีความสุขจังเลยรู้สึกดีจังเลยอยากเห็นหน้าเธออยากเจอหน้าเธออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากมันจะส่งผลให้เรารู้สึกอยากเจอคนคนหนึ่งแล้วเนี่ย มันยังไปส่งผลต่อไอ้สมองส่วนอะมิเกลล่าถ้าใครยังจําได้ตะกี้ผมพูดถึงอะมิเกล่านะก็คือมันเป็นสมองส่วนความเกลียดความกลัวมันทําให้สมองส่วนนี้ทํางานน้อยลงนะครับมันก็เลยจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยมองเห็นข้อเสียของคนที่เรารักอ่านอกจากนั้นนะ่ะเรายังมองไม่เห็นเขาเรียกว่าโซเชียลจัดเม้นต์ออ่าเราจะไม่รู้สึกว่าแบบทําเรื่องเนี้ยเราจะเป็นเรื่องน่าอายหรืออะไรเงี้ยอ่าเราจะกล้าทําอะไรสิ่งๆทห้าม เพื่อความรักมากขึ้นเช่นร้อยวันพันปีเราจะไม่เคยร้องเพลงเล่นกีตาร์ในสวนสนณะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไวเลนไทยเพื่อเธอแล้วฉันก็จะทาร้องเพลงตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็คือเป็นผลที่มาจากการที่โดปามีนทํางานล้วนๆอ่าโดปามีนทํางานแล้วมันทําให้อมิกดล่าเนี่ยมันทํางานน้อยลงก็คือเราก็จะกลัวเสียงตัดสินจากสังคมน้อยลงสนใจกับผู้หญิงที่เรารักมากขึ้นหรือคนที่เร,รักมากขึ้นอ่า ซึ่งมันก็จะนำมาถึงว่าอ hey, ปกติอะเลิฟเฮริเลชชิพอะมันมักจะไม่ได้พูดถึงตอนช่วงแรกๆของความรักนะ mm hmm. คือไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยเออในเอกับน้องบีเขาเพิ่งจีบกันมาสองอาทิตย์แล้วก็มีเล mm ิฟเฮร i o n s ชิ p กันใช่ป่ะคือปกติก็ต้องแบบ้ e y, คบกันเป็น <Take time. S 1> ปีแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ถึงเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นใช่ปะ่ะเพราะว่าปกติแล้วโดรามีมันก็มีระยะเวลาของมัน mm hmm. เพราะว่ามันจะใช้ช่วงอตกหลุมรักเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสักหกเดือนถึงสองปี เนาะแล้วตัวโดเมนค่อยค่อยวีนออฟไปพอวีนออฟเสร็จตัวอะมิกดาลามันก็เริ่มกลับมาทำงานใช่ไหมเริ่มมีความเกลียดความกลัวกลับมาเราก็จะเริ่มมีความเฮดใช่ไหมอืออ่าซึ่งก็จะมาพร้อมมันก็ทำให้เกิดเนี่ยเลิฟเฮดหีือจชิพมาได้มันไม่มได้หวานแหววอย่างเดียวแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะถ้าจะธิบายง,ง,ง่ายๆเลยบันทือเราเกลียดอะไรบางอย่างในตัวคนที่เรารักอือฮึแล้วมันก็ค่อนข้างไม่ใช่แค่ไม่ชอบอ่ะมันเป็นแบบ อยู่ไปแล้วรู้สึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ด้วยอือ uh ืม huh. อย่างเช่นเบื่อแฟนที่มาสายประจํานะแต่เราก็ดีใจเวลามันมา uh huh. แต่ก็ไม่ได้เราก็ยังมีความคาดหวังยู่ว่าสักวันมันจะมาทันเวลาอือ uh huh. เออหรือว่าพ่อแม่ที่เบื่อลูกที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเลยอ uh huh. แต่ก็ไม่ได้เสไพรายนะ uh huh. บ่นระเดี๋ยวปราดาวก็ให้โอกาสมัน uh huh. แบบเนี้ยมันคือเลิหเพศมันคือวงจรที่ปกติแล้วทุกคนก็เรียนรู้กันนะ uh huh. แต่จริงๆอ่ะทางจิตวิทยาเขาจะไม่ได้มองเหมือนพี่ปีตรงที่ เลิฟเพจมันเกิดกับคนที่ไม่ได้คบกันแล้วพี่เขาบอกเลิฟเพจมันคือเคสที่ผู้ชายคนนึงไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบกลับอืเขาทั้งรักทั้งเกลียดผู้หญิงคนนี้แนวรายเดียวกันแบบนี้กันมันเป็นทางรักทั้งเกลียดบนกันอมันก็จะไปเข้าทฤษฎีที่พี่พีพูดตอนแรกว่ามันเป็นสมองที่ทํางานพร้อมกันได้มันไม่ได้ต้องแยกกันว่ารักหรือเกลียดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สับด่างครับค่ะทีนี้ ทำไมเราถึงไปเกลียดน้องคนนั้นที่เขาไม่ชอบเราละ่ะเพราะมนุษย์ต้องการการรักตอบเสมอค่ะอืพอเริ่มอยู่กันไปสักพักเนี่ยจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าความรักที่ฉันให้ไปไม่ได้ถูกกลับมาแบบเท่าเทียมกันอืพ่อแม่บ่นเราว่าเขารักเรามากอเดี๋ยวนะเขาทาเพื่อเรามากมเขารู้สึกว่าการตอบสนองมันไม่เท่าที่เขาได้ไปอืนี่ก็เลยเตุเหมือนกันอืผู้หญิงผู้ชายคบกัน ผู้หญิงรู้สึกว่าทําให้ทุกอย่างยอมทุกอย่างออืได้ผู้ชายได้จากผู้ชายกลับมาไม่เท่า,าที่ตัวเองให้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉัน,น,นรักเธอมากกว่าที่เธอรักฉันออืืแล้วมันก็จะถูกไอความรู้สึกเนี้ยมันจะไปประกอบกับการประเมินจากพฤติกรรมที่เขาทำแล้วเราไม่ชอบกลับบ้านหรืออีกแล้วเล่นแต่เกมอีกแล้วอืแบบนี้ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยในความรักที่มีอ่ะมันมีความเกลียด แทรกซึมอยู่เป็นฟองกล่าวด้วยอืจริงๆอยากจะให้ทุกคนสังเกตนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกว่าเลิฟเฮดเขาไม่ได้เรียกเลิฟเราให้ค่ากับความรักเราเอาความรักมาก่อนอมันเริ่มด้วยความรักก่อนใช่แล้วโดยไอเดียอ่ะมันจะมีคําที่เรียกว่าถ้าทุกคนอ่ะลองไปเสิร์ชเรื่องเนี้ยนะทุกคนจะเจอวลีหนึ่งว่าเลิฟทรัมม์เฮดคือความรักกับมันคาความเกลียดอยู่ตลอดเออ พ่อแม่ก็อาจจะเกลียดเราที่ใส่แบบนี้แต่เพราะเขารัก mm hmm. เขาก็เลยต้องทนอย mm ่า hmm. งนี้ค่ะมันมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดซึ่งในในไอเดียเลยในในอุดมคติเลยอะความรักมันต้องนาหน้าความเกลียดตลอดอื mm hmm. มันต้องให้โอกาส mm hmm. มันต้องยอมมันต้องให้อภัยได้ mm hmm. ซึ่งบ่อยๆชีวิตบางทีมันก็ไม่เป็นแบบนั้นอ uh huh. นะคะพอเราใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะมันก็เหมือนเป็นการที่เราจะต้องเปลือยแผลบางอย่างให้เขาเห็นอืลดกาดต่อกันออืเคยได้ยินที่บอกว่าอย่าให้คนที่เคยรับเป็นศัตรูได้ไหมคะออืเคยได้ยินมาเคยจําได้ไหมเออเพราะเขารู้จักเราดีไงคะอ่าแล้วความใกล้ชิดอ่ะมันทําให้ทาร้ายกันง่ายอ่าเออเดียวว่ารู้เลยว่าคนนี้แบบเจอคาอะไรแล้วจะแบบเสียบเลยอย่างงี้ใช่ บางทีเขาก็อาจจะแค่ขัดใจเราเล็ก,เกน้อยนั่นแหละแต่ความที่เขารู้จักเราดี mm hmm. เขารู้พูดอะไรเราสะเจก,ก็ก็เกิดการดึงสิ่งนี้ขึ้นมาทาร้ายกันได้ออื mm ื hmm. ดังนั้นมันก็เรียกว่าเลิฟเฮดมันก็เกิดขึ้นง่ายเพราะว่าคนเกลียดแล้วเกลียดเลยอ่ะไ mm hmm. อ้คนคนเกลียดอ่ะกับรักกัมันเหมือนกันอีกนอแล้วอีกนอเลยอื mm hmm. ไม่สนใจบางคนเนี่ยนะคะเขาจะมีมา์เซ็ตว่า ถ้าเขาทะเลาะก,กับใครแล้วคนนั้นยังสนใจเขาอยู่อ่ะเขาก็จะอาจจะยังรู้สึกว่าอ๋อมันมีความรู้สึกสนใจใครรู้เหมือนความรักอยู่อ uh huh. ดังนั้นแพทเทิร์นความเกลียดที่น่ากลัวที่สุดคือไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอีกเลยอีกนอออทำเหมือนเป็นอากาศ uh huh. อืันนั้นรุนแรงกว่าใช่เออในกรณีที่สมมติเราเลิกกับใครไปสักคนอ่ะแล้วเขาไม่ทักเราอีกเลยอ่ะ uh huh. เขาไม่อันเฟ e n แล้วนะเขาไม่ได้บล็อกเรานะ uh huh. แต่เขาไม่ไลค์ไม่เมนเจอตามมาหาอะไราเขาเดินสวนไปเลยอ่ะ uh huh. กับเรารู้มาตลอดเทียบกับอีกกรณีหนึ่งที่เรารู้มาตลอดพี่คนนี้ยังพูดถึงเราอยู่ uh huh. น,นินทาเราก็ตามที uh huh. เรารู้ได้เลยนะว่าแบบไอแบบนินทาแบบด่ารับหลังแล้วยังรู้สึกกับเราอยู่ uh huh. แต่เวอร์ชั่นมองหน้าเราเจอหน้าแล้วทำหน้าเฉยๆใบบ่ายอ่ะท uh huh. รมานใจกว่า uh huh. อืมเพราะว่าจริงๆเพราะความรักกับความเกลียดอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงพอกันด้วยอะค่ะ uh huh. แล้วเราอะจะคีบคิดถึงหน้าคนที่เราเกลียดเหมือนที่เราคีบคิดถึงหน้าคนที่เรารักเลย uh huh. เออด้วยเหมือนกันทีนี้ขออนุญาตกลับไปตรงพอยนี้นิดหนึ่งว่าความใกล้ชิดมันเรามันทำให้เรารู้จักกันมากแล้วทำร้ายกันได้มากเนาะม,มันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือยิ่งใกล้เรายิ่งเห็นความบกพร่องอะ่ะเด็กบางคนอยู่โรงเรียนเนี่ยคู่เขียนสมุดพกว่าเรียบร้อยเรียนดีกลับไปบ้านพ่อแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยอ่าจริงๆพี่ปีเคยอธิบายออมนะในอีพีที่พูดถึงว่าทำไมเราถึงข้มงดกับคนรักแต่ปล่อยคนอื่นได้อ่ะ เขาบอกว่าบางทีอ่ะคนเราก็จะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเฉพาะกับคนใกล้ชิดอ่ะเพราะเรามีสมองส่วนที่สั่งการให้อายอ่ะคือมีดาราหรือเปล่าไม่รู้ก็คืออหลักๆก็คือเวลาที่เราอยู่กับคนอื่นที่เราอาจจะมีงไม่ได้ไวใจใช่ไหมเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้คนนั้นน่ะรู้สึกพอใจเราอิมเพรสเขาอ่าฮะแต่ยิ่งเรา รู้สึกว่าคนคนหนึ่งอ่ะแบบเออยอมรับเราแล้วรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วรู้สึกว่า,ายัางไงเขาก็จะไม่ทิ้งเราแล้วอ่ะไอเราก็ไอส่วนสมองส่วนที่แบบว่ากลัวว่าเขาจะแบบทิ้งเราไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลง <c oughs> อ๋อเพราะว่าไอแบบแรกคือแบบเออถ้าเราทําแบบนี้เดี๋ยวเขาจะคิดแบบนี้เขาจะเลิกคบกับฉันหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะเกิดขึ้นเยอะใน,ในกับคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่ค่อยรู้จักอื <c oughs> แต่พอยิ่งสน,ส,นสนิทสนิทกันอ่ะเราจะคิดเรื่องนี้น้อยลงมาก อือ่าเพราะเหมือนเขาจะเริ่มเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราลว,ลวเรารู้สึกว่ายัางไงฉันทําเนี้ยก็อันนี้ s u b c o n s c i นะก็คือตอนที่ฉันทำอันเนี้ยเขาก็คงไม่ทิ้งฉันไปหรอกฉันก็เลยอสามารถที่จะตดเสียงดังได้ไงเลือเสียงดังได้ไงอะไรเงี้ยทั้งที่วันแรกเราไม่กล้าทําสิงง่งเนี้ยกับแฟนของเราหรอก <okay. S 1> <ๆ>ถูกไหมใช่แล้วไอ้น,นัยเรานล้นะมันอาจจะนํามาสู่ความเฮ็ดก็ได้เพราะแฟนเราก็ไม่เคยเห็นสิ่งน,นี้มาก่อนเขาก็ไม่ชอบไม่ชอบแต่เขายังรักเราอยู่อื ไอสิ่งที่พม่มีพูดเนี่ยไออาการตดเรือต่างๆนานา,นานเนี่ยนะบางอย่างมันรวมไปถึงตัวตนที่เขาเป็นจริงๆด้วยออื mm hmm. แล้วเขาไม่ได้แสดงกับคนอื่น mm hmm. ไม่เคยแสดงมาก่อนอื mm hmm. ถือว่ายามาอยู่ร่วมกันเนะ่ะพื้นฐานความรักมันคือเราต้องยอมลดอะไรบางอย่างอ mm ื hmm. ที่เป็นตัวเองเหมือนแบบต้องอดทําสิ่งที่ไม่ชอบอะและ้วทนทําอดในการทําสิ่งที่ชอบ mm hmm. แล้วทนทําสิ่งที่ไม่ชอบมากขึ้น mm hmm. เพื่ออีกคนนึงองเสมอ การอยู่ร่วมกันมันมีเรื่องต้องเทรดอะเนาะค่ะขนาดเดียวกันแฟนเราก็ต้องเทรดเหมือนกันอ่ะเขาก็ต้องยอมอดในการทําสิ่งที่ที่ชอบร้วทนทาสิ่งที่ไม่ชอบเพื่อเราอืต่างฝ่ายต่างต้องทําแต่ทีเนี้ยต้องอย่าลืมว่ามันเขาเรียกว่าเราเติบโตมาต่างกันเนาะให้ตัวตนมันคนละใบกันเลยอะการหาตรงกลางอะมันต้องอาศัยความเสียสละและความตั้งใจบางทีเราอาจจะไม่ได้เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวตนอื เราจะมองไพ่ใบนี้สําคัญสำหรับเราเราเปลี่ยนไม่ได้ลดไม่ได้อืก็เป็นได้ที่ทําให้ฉันเกลียดที่เขาต้องมาบังคับให้ฉันทําแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นทางรักทั้งเกลียดประทะาสังสคนกันตลอดเวลาอาจจะเกิดได้เยอะในคู่รักที่ต่างสไตล์มากๆอ่าแบบว่า avoidance พวก anxious อะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่ก็ดีใจแต่บางทีก็อยากจะให้ไปไปซาเพราะไม่อยากฟังอะไรแบบเนี้ยอ่ามันก็ก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกว่า สุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาทางรับมือเนาะพี่เนาะครับเอาว่าเบื้องต้นน่ะคุณต้องดีฟายให้ได้ก่อน,น,นว่าคู่คู่คณอ่ะใช่หรือเปล่าอืมอ่ะจะด้วยเมื่อกี้ได้พี่ปีได้พูดไปล้ว่าให้ลองทาเทส Attainment Style ดูอืมจะได้รู้นะคะเพราะมันจะบ่อยมากๆเลยที่อีกฝั่งหรือเป็นอวัยอีกฝั่งหึืเป็น Enches แล้วเขาเลิฟเฮดอะอ่าเราเกลียดความยินชาของแฟนเราอืมในขณะเดียวกันแฟนเราก็เกลียดความจุกจิกของเราอืมแต่ ความเย็นชาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบอืเราอยากจะทําดีกับเขาเราอยากจะให้ความรักกับเขาในขณะเดียวกันอีฝั่งเย็นชาก็ชอบคนที่ไปดูแลจ่ใส่เพราะตัวเองไม่ทําอะม,มันมีทั้งรักทั้งเกลียดแล้ประทะสั่งสค์กันอย่างแบบเข้มข้นตลอดเวลาม,มันเกิดขึ้นได้นะคะถ้า แล้วมันยังอยู่ต่อไปได้ดํารงไปได้ด้วยนะอะถ้าคุณมอนิเตอร์แล้วอารมณ์คุณไม่แกว่งไปด้วยจริงจริงเรื่องนี้สําคัญนะอืถ้าคุณรับรู้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเออแล้วคุณก็โฟล์ลโวใช้ชีวิตไปได้ยังทํางานทําการได้เรียนหนังสือได้มไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการปฏิเสธของเขาอะทําร้ายคุณมาก คุณไม่สามารถย้อนกลับไปคิดได้เลยว่ามันมันเอาไว้แฟนเรามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยววันหลังก็มาคุยกันผ่านไปสองชั่วโมงก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมอืถ้าคุณไม่สามารถทําใจแบบนี้ได้แล้วเสียใจตลอดเวลาอืว่าทําอะไรไปก็ไม่เข้าตาเขาเลยเหมือนเขาไม่รักเราเลยอืสุขหรือทุกข์เท่าๆกันห้าสิบห้าสิบแบบนี้ยต้องคุยกันนะคะคือผมว่าอันที่แบบเหนื่อยที่สุดเนี่ยคือ มันจะมีบางคนที่ว่าทําไมฉันต้องเกลียดเขาด้วยทั้งที่ก็รักเขาฉันเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเนี่ยฉันถึงเกลียดเขาอะไรเงี้ยอ่าซึ่งไม่ใช่เลยอ่าแล้วก็อีกแบบนึงก็คือตรงข้ามอ่ะทําไมฉันต้องรักเขาด้วยทั้งที่เขาก็ทํากับฉันขนาดนี้ฉันทำไมต้องรักเขาทั้งที่เขาใจร้ายเออฉันมันโง่ใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยซึ่งมันแบบคือมันมันไม่ผิดปกติอะไรเลยเออใช่มันไม่ผิดปกติที่เราจะเป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน เออที่เราจะแบบมีบางส่วนที่เราเออชอบไอ้นี่แล้วเราก็ส่วนหนึ่งก็เราก็เกลียดไอ้นี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากหรือน้อยเท่าน,นั้คอะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเอ่ออันที่ต้องคิดให้ได้ก่อนก็คือรู้ว่าเราสามารถเกลียดและรักเขาได้ในช่วงเวลาเดีวยวกันนะนแล้วต่อมาค่อยแบบเออเฮ้ยอ๋อเพราะแล้วแล้วเราลักเขาเพราะอะไรแล้วเราเกลียดเขาเพราะอะไรแล้วไอเหตุผลที่เราลักเขาเนี่ยมันตอนตอนนั้นน่ะ เมื่อก่อนเนี้ยยังมีอยู่ไหมแล้วก็แบบเหมือน่าค่อยๆชั่งน้ําหนักอีกทีหนึ่งว่าโอเคอ่ะแล้วตอนนี้จะเอาอย่างไงกันแน่อ<ม>ะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในวังวนของความคิดแบบว่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้ทําไมฉันถึงเป็นแบบนั้นมากเกินไปเพราะมันจะไม่หลีดคุณไปสู่สิ่งไหนเลยนะครับอืมคิดว่าจริงๆอ่ะต้องเขาเรียกว่าดูละกันว่ามหานาะ่รบกวนสุขภาพใจสุขภาพชีวิตอ่ะไหม เพราะอย่างที่บอกว่าต่อให้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่เรายังจูเลยใช้ชีวิตจำันได้ค่ะไม่เป็นอะไรเลยค่ะอืมแต่ถ้าต่อให้มันจะไม่เดเหมือนมากมายอะไรไม่ได้ทำลายร่างกายไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำอะเรายังแมเลดมาได้เรายังกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ได้รบกวนอะไรอย่างอื่น รเรายังรู้ตัวว่าเราไม่อย่างที่ปี่ีพูดเราไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรเราไม่ได้เป็นคนชั่วอะไรเราแค่เหมือนกับมีความรักที่มันไม่ได้สมบูรณ์ร้อเอร์เซ็นามีมุมที่ไม่ชอบในตัวแฟนเราเท่านั้นอืแบบเนี้ยก็ถือว่าได้นะคะอืแต่ถ้าซัฟเฟอร์กระทบเซลสตีมเอาละกูไม่ดีไม่หนักแน่นฉันรักเขาทำไมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นแบบว่าต้องมารับเองอยู่คนเดียวไม่เคยได้บอกเขาเลยอ่ะครับ อันนี้ไม่ได้นะโดยเด็ดขาดครับเออสิ่งหนึ่งที่รายการนี้พูดมาตลอดว่าความรักปรเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะมันไม่มันไม่ดีหรือไม่ดีไปโดยแบบโดยใครคนใดคนหนึ่งอ่ะ uh huh. ต้องแชร์ให้เขารับรู้อะ uh huh. บางทีอ่ะอีกฝั่งอ่ะเขามาเจออย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียใจหลอกหลอแบบเขาไม่รู้มาก่อนเลยแบบเนี้ยอื uh huh. ก็ได้นะคะ uh huh. น่าจะบอกเขาหรืออีกฝ่ายเขาอาจจะรู้สึกเหมือนคุณอยู่ก็ได้ uh huh. อืทางเลิฟทางเฮตเนี่ย แล้วก็เฮ้ยซัฟเฟอร์เหมือนกันเลยเราจะทำไงกับเรื่องนี้ดีตอนน้องเรียกว่าช่วยกันแก้ปัญหาไปค่ะใช้ชีวิตให้สมกับที่เป็นแบบคนอยู่ด้วยกันสองคนจริงๆอเนอะออก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้คู่รักที่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบทั้งมีรักและเกลียดนะครับพบกันในอีพีถัดไปค่ะกับโ้ใหม่อีกอยาไปค่ะครับสวัสดีครับ